แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะออกมารายงานว่าขณะนี้ยังไม่มีพายุพัดเข้าประเทศไทยนะคะแต่ว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ต่อเนื่องในหลายพื้นที่จนเกิดน้ำท่วมนั้นเกิดจากอิทธิพลของลมมรสุมนั่นเองค่ะส่งผลให้ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเองก็เกิดฝนตกหนักดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากและที่จังหวัดสมุทรปราการก็เช่นเดียวกันนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะที่สมุทรปราการเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนานถึง2ชั่วโมงนะคะทำให้ขณะนี้มีน้ำท่วมขังบนถนนหลายสายไปชมภาพกันค่ะสภาพถนนหลายสายในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการที่มีน้ำท่วมขังสูงหลังจากช่วงค่ำของวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้เองนะคะมีฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันนานเกือบ2ชั่วโมงค่ะระดับน้ำท่วมบางจุดเนี่ยสูงถึงครึ่งล้อรถยนต์นะคะอย่างเช่นบริเวณถนนศรีนครินทร์ช่วงสี่แยกศรีเทพามีน้ำท่วมขังสูงกินพื้นที่3ช่องทางจราจรทำให้รถเล็กที่พยายามขับฝ่าผ่านจุดนี้ได้รับความเสียหายไปหลายคันเลยนะคะนอกจากนี้บริเวณทางลงทางด่วนกาญจนาภิเษกมุ่งหน้าไปทางแยกการไฟฟ้าปากน้ำสมุทรปราการตรงนี้ก็พบว่ามีน้ำท่วมขังสูงประมาณ30เซนติเมตรในช่องทางซ้ายสุดและถนนสุขุมวิทตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนนายเรือจนถึงแยกปู่เจ้าสมิงพรายมีน้ำท่วมสูงถึงระดับทางเท้าเลยนะคะโดยเฉพาะช่องทางซ้ายสุดแต่ว่ารถเล็กยังสามารถขับผ่านไปได้อยู่ค่ะส่วนบริเวณถนนเทพารักษ์นะคะก็มีน้ำท่วมขังสูงในช่องทางซ้ายเป็นช่วงๆเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ารถเนี่ยก็ยังสามารถใช้ช่องทางขวาสัญจรได้อยู่ค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครสมุทรปราการนะคะก็ได้ระดมเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นผิวจราจรตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมคาดว่าถนนต่างๆจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้ภายในช่วงเช้าของวันนี้ค่ะจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะที่แม่ฮ่องสอนก็มีรายงานว่าฝนตกอย่างต่อเนื่องเลยนะคะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มด้วยนะคะมีภูเขาสไลด์ปิดทับเส้นทางหลายจุดด้วยกันค่ะโดยเฉพาะเส้นทางหลักขุนยวมแม่เงาเกิดภูเขาหินสไลด์ปิดทับเส้นทางช่วงบ้านต่อแพบ้านประตูเมืองทำให้ช่องทางจราจรเหลือเพียงช่องทางเดียวรถทุกชนิดสามารถผ่านไปมาได้แต่ว่าต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะส่วนเส้นทางการค้าชายแดนอยู่ที่บริเวณบ้านห้วยพึ่งตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนก็เกิดดินถล่มทับเส้นทางตอนนี้ค่ะสามารถเปิดให้รถทุกชนิดสัญจรได้แล้วด้านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการประกาศด่วนที่สุดให้ทุกอำเภอเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะอำเภอเมืองอำเภอปางมะผ้าและอำเภอศพเมยระหว่างวันที่2ถึง8สิงหาคมนี้ส่วนสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทคุณผู้ชมค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นกุญแจสำคัญนะคะในการบริหารจัดการน้ำลุ่มภาคกลางเมื่อช่วงเวลาตีหนึ่งที่ผ่านมาพบว่าปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกลงมาทางตอนบนของประเทศส่งผลให้มีปริมาณน้ำที่ไหลลงเขื่อนเพิ่มเป็น997ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นถึง25เซนติเมตรในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเขื่อนเจ้าพระยาจึงปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำมาอยู่ที่ระดับ700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างลำน้ำเหนือเขื่อนเตรียมรองรับปริมาณน้ำเหนือที่จะลงมาเพิ่มขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์หน้าการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวนะคะก็คาดว่าจะส่งผลทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนจะสูงขึ้น10ถึง15เซนติเมตรภายใน24ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งส่งผลกระทบที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณริมคลองโผงเพงจังหวัดอ่างทองและริมคลองบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมชลประทานจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนเฝ้าสังเกตความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ
มาดูรายงานประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะรายงานสภาพอากาศในช่วงวันที่4ถึง5สิงหาคมนะคะว่าทั่วไทยยังมีฝนตกต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนปริมาณฝนส่วนใหญ่อยู่ในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณด้านตะวันออกใกล้หย่อมความกดอากาศต่ำส่วนพื้นที่ภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้มีฝนในบางแห่งด้านรับมรสุมโดยปัจจัยที่ทำให้ยังมีฝนในช่วงนี้มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าลมฝนนะคะที่มีกำลังอ่อนถึงปานกลางจากนั้นในวันที่6ถึง9สิงหาคมทั่วไทยนะคะก็จะมีฝนน้อยลงบ้างนะคะแต่ก็ยังมีฝนตกในบางแห่งส่วนใหญ่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณด้านรับมรสุมและช่วงวันที่10ถึง12สิงหาคมฝนก็จะเพิ่มขึ้นอีกครั้งนะคะเนื่องจากว่ามรสุมเนี่ยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นต้องเฝ้าระวังและติดตามระยะนี้ยังไม่พบสัญญาณการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนใกล้บริเวณประเทศไทยนะคะแต่ว่าข้อมูลนี้เนี่ยก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลนำเข้าใหม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องติดตามรายงานติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ CNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง CNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ